ปอยเบิ้งหลาน้อยนักเตะยมสนลาวเฮาเนาะที่ว่าได้ไปแข่งขันกับสโมสรในประเทศไทยนะก็คือสโมสรฟุตบอลล่าสุดก็สามารถยิงไปถึง2ประตูนะพาทีมคว้าแชมป์ไปนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศก่อนจะลงสนามในนัดชิงชนะเลิศในมื้อนี้วันที่26พฤษภาคม2024อยู่ที่ประเทศไทยรายการใหญ่เลยล่ะรายการแซมชนแซมนะเริ่มการแข่งขันก็เป็นทางด้านทีมของ Morning Teaser นะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากการยิงของจังหวะนี้นะเหตุใดทีมฟุตบอลทีมของเบลเกตหรืออนุสักวิธิกุลนักเตะของ WG นาคาทีมจากลาวเฮาที่ว่าได้ไปดิ้นให้กับทีมจากไทยนะตกตามหลังอยู่0-1ในครึ่งเวลาทำอิดนะส่วนมาครึ่งเวลาที่2จังหวะนี้นะเป็นทางด้านฟุตบอลได้ประตูตีเสมอนะจากจังหวะที่ว่าโตกับนะก็เป็นจังหวะนี้ที่ว่าทางด้านเบลเกตซ้ำเข้าไปนะก็ถือว่าเป็นประตูสวยงามซะเหลือเกินนะซ้ำเข้าไปแบบง่ายๆเลยนะถึงก็สามารถตีเสมอได้ในครึ่งเวลาที่2นะเริ่มต้นเพียงน้อยเดียวเนาะก่อนที่ว่าถึงนำไปก่อน0-1ในต้นของครึ่งเวลาทำอิดนะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นจังหวะนี้อนุสักยิงไกลจังหวะนี้เข้าไปนะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตเขาเจ้าข้างนะเกตให้บ่เห็นจะแจ้งไปไหนแต่ว่ายิงไกลซะเหลือเกินอนุสักวิริกุลใส่เบอร์99นะนักเตะจากลาวเฮายิง2ประตูให้กับทางนั้นพุทธบอยขึ้นนำเป็น2-1นะก็ถือโดดเด่นซะเหลือเกินนักเตะคนนี้เบอร์99นะแล้วก็ปิดท้ายอยู่ที่เบอร์10ของพุทธบอยยิงไกลจังหวะนี้เข้าไปนะเหตุใดทางด้านพุทธบอยเอาชนะไป3-1คว้าแชมป์รายการแชมป์ชนแชมป์ในหุ่นยิ่งเกิน9ปีนะซึ่งว่าอนุสักวิริกุลก็อายุ9ปีนักเตะจากลาวเฮาจาก WG นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็สามารถผ่านการคัดเลือกนะไปดิ้นให้กับสโมสรในประเทศสเปนนะซึ่งล่าสุดเพิ่นก็ยังกะเกียมเอกสารกันอยู่ตัดสินใจกันอยู่ว่าจะไปอยู่สเปนหรือบ่นะซึ่งว่านี่ก็เป็นระยะที่ว่าตัดสินใจกันอยู่แข่งขันนะครับสโมสรในประเทศไทยนะกับสโมสรฟุตบอลนะส่วนว่าข้อมูลอื่นๆของทางด้านเบลเกตนะสามารถไปเบิ่งในลิงก์นะอาจจะมีการแปะลิงก์ไปให้เบิ่งกันกัน